เหรียญเจ้าสัวเงินล้านหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมจังหวัดนครปฐมจัดสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2536นะครับโดยหลวงพ่อแช่มปลุกเสกพวกชนวนมวลสารต่างๆก่อนในวันที่20ธันวาคมนะครับปีพ.ศ. 2535ก็คือท่านปลุกเสกชนวนมวลสารต่างๆก่อนของวันที่20ปี35แล้วเอาเข้าพิธีพุทธาภิเษกก็คือจัดพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ในวันที่1ตุลาคมปี2536นะครับชนวนต่างๆมาเป็นส่วนผสมในการจัดสร้างเหรียญเจ้าสัวเงินล้านของหลวงพ่อแช่มนี้นะครับก็จะมีพระต่างๆจำนวนมากเลยนะครับที่เขาเห็นที่ลงในหนังสือก็ 4.8 กิโลกรัมนะครับชนวนหล่อพระร่วงใบมะยมวัดปฐมเจดีย์นะครับชนวนพระกิ่งบางเขมนะครับบางแขมนะครับชนวนพระกิ่งบางแขมมีชนวนพระกิ่งเจ้าคุณศรีวัดสุทัศน์นะครับพระกิ่งอรหันต์หลวงพ่อแช่มนะครับชนวนของพระกิ่งอรหันต์หลวงพ่อแช่มแล้วก็พระปิตามหาอุดยันยุ่งนะครับที่เป็นชนวนเอามาทำเหรียญเจ้าสัวเงินล้านปิตามหาอุดยันยุ่งเนื้อแร่รุ่นแรกของหลวงพ่อแช่มนะครับการจัดสร้างนะครับเขาว่ามีเนื้อทองคำด้วยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าสร้างกี่เหรียญ นะครับแล้วก็มีเนื้อเงินเนื้อเงินนี้สร้าง 5,000 เหรียญ นะครับ 5,000 เหรียญเนื้อเงินจะตอก2โคดนะครับด้านข้างขององค์พระจะตอกโคดอย่างละตัวนะครับเนื้อนวะโลหะสร้าง 10,000 เหรียญ นะครับจะตอกโคดด้านข้างตัวเดียวนะครับเนื้อโลหะผสมสร้าง 40,000 เหรียญ นะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นทิ้งทวนรุ่นสุดท้ายก็ว่าได้ที่ทันหลวงพ่อแช่มปลุกเสกท่านปลุกเสกแน่นอนเพราะท่านมรณภาพปลายปี36นะครับก็คือน่าจะธันวาปี36ถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นทิ้งทวนและทันท่านทันหลวงพ่อแช่มปลุกเสก 100% นะครับวัตถุมงคลในสายหลวงพ่อแช่มนะครับหลวงพ่อแช่มนะครับก็จะมีพุทธคุณจริงๆอ่ะทุกด้านเลยนะครับแต่ที่เด่นสุดๆในสายหลวงพ่อแช่มวัดดอนใจหอมของหลวงพ่อแช่มนะครับก็จะเป็นเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายนะครับเหรียญที่นำมาให้ชมนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับสร้าง 5,000 เหรียญเห็นนะครับเห็นต่อโค้ดจะมี2โค้ดนะครับด้านข้างองค์พระนะครับซ้ายกับขวาต่อโค้ด2ตัวนะครับเหรียญนี้ชื่อเหรียญเจ้าสัวเงินล้านนะครับถ้าท่านบูชาอาจจะเป็นเจ้าสัวมีเงินล้านก็ได้นะครับฝากกดติดตามช่องที่อยู่ด้านบนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ